การเดินทางของเราในโลกนี้ไม่ว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเข้าไปเยี่ยมชมศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามเราจะเห็นความเสียสละของผู้สร้างและการสร้างด้วยจิตที่เป็นกุศลก็มีไว้เพื่อให้คนที่อยู่ในรุ่นหลังที่จะเดินเข้าไปในศาสนสถานนั้นทำใจให้เป็นกุศลด้วยค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันทุกคนที่มาอยู่ที่หน้าที่ฝังศพของท่านสันตะปาปาจอห์นปอลที่2แห่งนี้นะคะและเห็นความศรัทธาความเคารพของผู้คนที่อยู่ที่ตรงนี้แล้วทุกคนก็สงบมีปัญญาในการใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความไม่ประมาทกาลสติค่ะขอให้เราใช้คุณธรรมของผู้คนที่เราศรัทธาในชีวิตที่เหลือของเราและสามารถใช้การระลึกถึงด้วยการปฏิบัติเช่นนี้อยู่ในชีวิตอย่างต่อเนื่องเนืองนิดค่ะความศรัทธาก็จะเป็นปัญญาที่ทำให้ชีวิตของเราเข้าถึงความสงบเย็นและเป็นสุขได้อย่างบุคคลที่เราศรัทธานะคะการเดินทางท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและถือเป็นการอนุรักษ์การใช้ชีวิตที่จะอยู่กับโลกอย่างถ่อมตัวที่สุดนะคะขออนุโมทนาต่อการเดินทางทุกครั้งที่มีผู้นำทางและสามารถที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการเดินทางอย่างไม่หลงทางเป็นการเดินทางที่จะถึงเป้าหมายเช่นกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant